สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับนิ้งกุลสตรีแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหลังจากติดเชื้ออ่อนเพลียเรียกได้ว่าต้องส่งกำลังใจให้รัวๆสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังที่ต้องเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอาการป่วยอยู่บ่อยครั้งกับสาวนิ้งนิชยนัทสิริพงปีดาหรือนิ้งกุลสตรีที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพขณะที่ตัวเองกำลังนอนแอดมิดอยู่บนเตียงผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชด้วยรอยยิ้มพร้อมแนบแคปชั่นเผยเจ้าตัวรู้สึกอ่อนเพลียจากสาเหตุอาการติดเชื้อโดยระบุว่าเมื่อวานกลับบ้านหลังที่2หลังจากติดเชื้อและอ่อนเพลียตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้นิ้งกุลสตรีหายป่วยโดยเร็วด้วยนะครับ